นี่ก็เช่นเดียวกันครับครับยี่ห้ออะไรไม่บอกเอาประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะถึงพิธีเปิดไม่ยังเนี่ยสมัยก่อนนั้นยืนระลึกถึงพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แฟนคลับของณเดชน์ยาย่าเป็นเพราะเมื่อคืนมันท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระองค์ได้มีถึงวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านไพบูลย์ณบุตรจอมที่เคารพอย่างสูงดิฉันภกาพรพายสังรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยปี5มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้กิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2557เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเช่นลานหินแตกลานหินปุ่มผาชูธงโรงเรียนการเมืองการทหารและน้ำตกอีกหลายแห่งแต่ก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือภูลมโลเพราะมีทุ่งดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกนางพญาเสือโคร่งกว่า 1,200 ไร่และจะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2557ที่เป็นต้นมาทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาที่บ้านร่องกล้าซึ่งเป็นทางขึ้นไปชมดอกซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองจึงเห็นโอกาสนี้จัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9สู่แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนให้กับนักเรียน 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการค้าขายให้กับนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง 4. เพื่อให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกเมื่อพบปะกับบุคคลภายนอกและเกิดทักษะในด้านการคิดคำนวณการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและทราบถึงกำไรขาด 5. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและสืบสานวิถีชุมชน 6. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมได้แก่ความซื่อสัตย์ขยันประหยัดอดออมอดทนและมีน้ำใจการจัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยปี5ในครั้งนี้
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอนครไทยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มคุณณเดชภูกิมิยะและครอบครัวผู้ปกครองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านไพบูลย์ณบุตรจอมประธานในพิธีได้กล่าวเปิดกิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยปี5ของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะท่านนายอำเภอนครไทยท่านรองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3พิษณุโลกท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านณเดชภูจิมิยะและครอบครัวบ้านเดียวกับผมขอนแก่นนะครับแฟนคลับท่านณเดชทุกท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านผู้ปกครองผู้อำนวยการโรงเรียนนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ท่านประชาชนพี่น้องหมู่10บ้านร่องกล้าใหม่ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยที่อยู่ในที่นี้ทุกท่านนะครับกับผมไพบูลย์ณบุตรจอมรองผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกแทนท่านผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์ซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญได้ทำพิธีรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่ศาลากลางแล้วก็มีพิธีแต่เช้าแล้วก็ตอนสายด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มาส่งผมมาแทนไม่เป็นไรครับส่งณไพบูลย์มารับณเดชทุกคนบ้านเดียวกันแสดงว่าใช้คนถูกงานแม่นป่ะครับครับก็ดีใจนะครับที่จากท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3ท่านรายงานมาเมื่อกี้นี้ก็การจัดกิจกรรมเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยปีที่5ใช่มั้ยครับปีที่5แล้วปีนี้แล้ววันนี้เปิดแล้วก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อไปหมายว่าเปิดวันนี้แล้วพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวก็สามารถแวะมาที่นี่ได้มาซื้อของมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปมาแชะมาแชร์นะครับให้คนรู้จักร่องกล้าใหม่มากขึ้นครับเพราะน้องๆเนี่ยจากเป็นเด็กเยาวชนชาวคนไทยโม้งที่นี่มีสิ่งประดิษฐ์มีการวาดภาพมีการสร้างแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถนำออกขายให้นักท่องเที่ยวได้แล้วที่นี่ยังมีภูลมโลนะครับเดี๋ยวก็ประมาณเดือนมกราคมกุมภาดอกก็จะบานสะพรั่งเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวสามารถมาตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็จะมีขึ้นทุกปีนะครับต้องขอชื่นชมแนวคิดของโรงเรียนนะครับที่สามารถสืบสานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างยั่งยืนสามารถตอบโจทย์ไทยแลนด์ยุค 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิใจนะครับต้องขอปรบมือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยครับและที่สำคัญงานนี้จะเกิดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับจะเป็นทางพี่มณิษฐ์นะครับศรีฆสัมพันธ์นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลกนะครับที่เป็นผู้สนับสนุน
แล้วก็พี่พีใช่ไหมพี่พีอยู่ไหนครับพี่พีอยู่ไหนพี่พีนะครับเพื่อนนะครับแพร่ฟ้าไทยที่สนับสนุนแล้วก็ทำบุญต้องทำเพิ่มขึ้นอีกนะครับเด็กๆจะได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับอนาคตของชาติแต่ที่สำคัญที่สุดในงานนี้ถ้าไม่มีคนนี้เนี่ยงานนี้ไม่ขุนหนาฝาข้างนี้ครับต้องขอเสียงปรบมือคุณณเดชคุณจิริยะและครอบครัวครับสังเกตว่าคนขอนแก่นหน้าตาดีทุกคนแม่นบ่เพราะว่ารองเพราะว่าไพบุญณบุตรจอมคนนี้เดี๋ยวนี้ไปไหนเขาไม่เรียกณเดชเขาเรียกณบุตรจอมก็คนขอนแก่นก็หน้าตาอย่างนี้แหละอายุ57แล้ว57พศหน้าเนี่ยครับแล้วครอบครัวของท่านมาอย่างล้นหลามนะครับขอบคุณหลายๆแทนคนพิษโลกนะครับในฐานะคนขอนแก่นมาอยู่พิษโลกมาเป็นโยธาและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษโลกมาจากสายงานวิศวกรโยธานะครับมาอยู่ที่นี่นะครับหลายปีแล้วตั้งแต่ปี56แล้วครับอยู่พิษโลกนะครับจนไปเป็นรองผู้ว่าสุโขทัยแล้วก็มาเป็นรองผู้ว่าพิษโลกนะครับก็อยู่แถวนี้อยู่เพชรบูรณ์ก็ติดกันครับเพชรบูรณ์22ปีนะครับกับอยู่พิจิตร4ปีผมอยู่4จังหวัดเนี้ยยังไม่ได้กลับบ้านเราเลยเห็นคนบ้านนี้กันคิดฮอดหลายดีใจบอกผู้ว่าแล้วผมขอไปเองครับเพราะนั้นก็ขอให้ครอบครัวคุณณเดชคุจิมิยะขอให้คุณความดีครั้งนี้ที่ท่านทำนะครับส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วขอให้กิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยปี5จงประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วผมขอให้พวกท่านทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับร่วมกันเปิดกิจกรรมตลาดนัดเด็กดอยปี5ของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาล่องกล้าวิทยาณบัดนี้ครับขอบคุณครับขออนุญาตท่านประธานครับท่านจะพึ่งไปไหนครับคืออย่างนี้ครับตามประเพณีของตลาดนัดเด็กดอยจะมีอยู่อย่างนึงแขวนที่หน้าประตูตลาดนั่นคือระฆังครับถ้าใครเคาะระฆังเด็กๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะวิ่งจากการเล่นกลับมาขายของครับเพราะว่าเผลอไม่ได้ครับเผลอไปเล่นครับทีนี้ต้องใช้ระฆังเป็นสัญญาณลูกค้ามาเคาะระฆังเป้งโอ้ลูกค้ามาแล้ววิ่งกลับมาครับวันนี้ก็จะเลยจะเชิญท่านประธานและคุณณเดชร่วมกันเคาะระฆังเปิดตลาดนัดเด็กดอย9ครั้งครับช่วยกันเคาะและนับให้ครบ9นะครับพร้อมนะครับนับครับให้สัญญาณนะครับอีเอาแปะนะครับภาษามง1 2 3ครับ4 5 6เจ็ดแปดเก้าครับเอาละครับตอนนี้ตลาดนัดเด็กดอยได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและใบนี้จะไปแขวนไว้หน้าตลาดนะครับเพราะนั้นท่านที่มาซื้อของที่ตลาดอย่าลืมเคาะระฆังก่อนเข้าตลาดนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านได้ถ่ายรูปกับคุณณเดชก่อนที่จะให้คุณณเดชได้กล่าวแสดงความรู้สึกในวันนี้ด้วยนะครับเชิญท่านรองผู้อำนวยการครับฮะเชิญท่านรองเชิญท่านผอ.ครับมาทางด้านนี้ครับท่านผอ.ตัวสูงๆมายืนทางด้านนี้ครับนะฮะทางด้านนี้ครับครับคุณณเดชจะเล่าให้พวกเราฟังรู้สึกทุกอย่างนะครับก็ต้องอย่างแรกเลยคือขอบคุณกองละครบุคคลที่เป็นคนแรกนะที่ผมได้ทำให้ผมรู้จักว่าทำไมผมไปอยู่ไหนมานะฮะเราอยู่ประเทศไทยเองนะครับผมเราก็ทำไมเราไม่นิยมของไทยนะเพราะครั้งแรกที่ผมได้ชิมรสชาติของสตรอเบอรี่ที่นี่นะต้องบอกเลยว่า
มันทำให้ผมคิดถึงราคาสตรอเบอรี่ของต่างประเทศนะฮะที่เราซื้อกินในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งลูกใหญ่ก็จริงนะครับแต่รสชาตินี่บางครั้งนะฮะเราเหมือนโดนหลอกนะฮะเพราะว่ารสชาติเปรี้ยวด้วยนะฮะลูกใหญ่ด้วยนะครับลูกใหญ่แต่รสชาติเปรี้ยวอันนี้ก็ไม่ไหวและราคาสูงด้วยนะฮะผมก็เลยมีไอเดียว่าทำไมคนไทยถึงไม่มีโอกาสได้กินสตรอเบอรี่อร่อยแบบนี้บ้างนั่นคือความคิดแรกเลยที่ทำให้ผมต่อยอดมาถึงหลายๆอย่างจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เก็บเอาเป็นความปรารถนาอยู่ในใจมาตลอดจนได้คิดทบทวนนะฮะปรึกษาหลายๆท่านนะครับผมแม้ทั้งคนในครอบครัวร่วมงานก็ตามนะว่าเราจะมีโอกาสพัฒนาจุดเด่นนะฮะของหมู่บ้านนี้ไปได้อีกเท่าไหร่ด้วยการใช้ชื่อเสียงของเรานี่แหละแต่ว่าทำยังไงจะทำออกมาให้มีประสิทธิภาพที่สุดกับผลผลิตนะฮะที่คนในหมู่บ้านเขาได้สรรสร้างมาให้แล้วนะฮะก็เลยทำให้ติดต่อมาที่ทีมงานของกองละครแล้วก็ขอเบอร์ของครูเทียนนะครับเอาไว้เพื่อที่ว่ามีอะไรไอเดียอะไรก็จะได้สายตรงหาเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอได้ทราบว่าที่นี่มีตลาดนัดเด็กดอยนะครับซึ่งจัดมาแล้ว4ปีนะฮะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนก็ตามทางชุมชนด้วยก็ตามในการจัดตลาดนัดเด็กดอยนะฮะในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะหยุดนั่นเองแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาผมไม่ใช่นักแสดงคนแรกที่มาที่นี่นะครับผมแล้วก็มีนักแสดงหลายท่านนะศิลปินหลายท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะให้กำลังใจกับน้องๆตลาดนัดติดดอยมาแล้วหลายครั้งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยได้คิดว่าเราควรจะเริ่มต้นจากรากฐานนะฮะที่ชุมชนมีอยู่แล้วนั่นก็คือตลาดนัดติดดอยทำยังไงก็ได้ให้ตลาดนักดอยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะฮะที่ได้เดินทางมากับไกลแล้วก็มีบางท่านก็มาไกลมากๆด้วยนะครับบางท่านมาท่องเที่ยวแล้วก็แวะมาบางท่านเห็นไวนิลแล้วก็แวะมาบางท่านตั้งใจมาบางท่านเดินทางมาร่วมยินดีกับผมก็ขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับก็หลังจากวันนี้นะครับเราได้เริ่มกิจกรรมตรงนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงไม่ให้มันหายไปนะครับการจัดงานครั้งนี้ผมไม่ได้จัดเพื่อความฉับฉวยแต่ปณิธานผมคือว่าปีต่อไปนะฮะเราจะต้องขยายตลาดไม่ได้ขยายขนาดนะครับแต่ขยายความต้องการของคนซื้อขยายเอาความชื่นชอบขยายเอาความรักที่ทุกคนมีให้กับตลาดนัดติดดอยขยายเอาสตรอเบอรี่นะฮะของเราไปให้คนบ้านนอกทางโน้นเขาได้กินบ้างบอกเลยว่าผมก็บอกว่าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เราอยู่ในเมืองกรุงนะฮะเราก็ไม่ต่างกับคนอื่นนะฮะบางทีเราก็บ้านนอกเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นมีอะไรดีบ้างนะฮะแต่ว่าคนในกรุงเทพเป็นคนเมืองอย่างเดียวไม่ใช่นะครับบางอย่างเนี่ยคนต่างจังหวัดนะฮะคนอยู่บนเขาบนดอยนะครับมีความรู้ไม่เหมือนกันนะครับมีความรู้ที่ดีแตกต่างกันนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาได้เห็นคุณค่านะครับผมของพี่น้องชุมชนบ้านล่องกล้าตรงนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจด้วยการจบมือให้กับพี่น้องชุมชนบ้านล่องกล้าทุกท่านด้วยนะครับยังไม่จบครับผมขอพูดต่อครับตอนนี้ติดลมแล้วฮะติดลมแล้วครับขออนุญาตนะครับดูคนฟังสิครับอยากให้ลงที่ไหนก็อีกอย่างนึงนะครับหลังจากที่เราได้ตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมวันนี้นะครับก็ได้มีการคิดดีไซน์นะครับออกแบบเรื่องของภาพรวมของงานทั้งหมดนะครับว่าจะจัดยังไงให้ออกมาซิมเพิลนะครับ
อยู่บนรากฐานของความพอเหมาะพอดีพอเพียงที่สุดนะฮะแต่ก็จะต้องมีความถาวรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจัดปีนี้แล้วของอย่างอื่นจะใช้ต่อไม่ได้นะฮะเราก็พยายามที่จะทำอะไรที่มันถาวรได้อะไรที่เก็บไว้ใช้ในวาระต่อไปได้เราจะทำนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนะที่เวทีหรือว่าจะเป็นไม้ไผ่หรือว่าจะเป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานนี้นะครับถูกทำนะครับโดยฝีมือของช่างชาวสวนนะครับพี่น้องชาวล่องก้าทุกคนขอสิ่งตรงมือให้พวกเขาด้วยครับมีบุคคลที่เป็นแกนนำนะฮะชื่อว่าป๋าเท่นะครับป๋าเท่อยู่ไหนครับขอมือหน่อยฮะป๋าเท่ครับมาโชว์ตัวหน่อยครับคนนี้ทำหามลุ่งหามค่ำจริงๆครับครับคนนี้ฮะและไม่ได้อะไรตอบแทนนะครับข้าวก็หากินเองป๋าเท่ครับครับผมมาใกล้ๆหน่อยครับป๋าเท่นี่ก็แก๊งเดียวกับครูเทียนนะครับก็ขอบคุณป๋าเท่มากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานทุกท่านนะครับสำหรับพันไม้นะครับนานาชนิดด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของไม้ไผ่ต่างๆนะครับที่อะไรที่เขาเรียกว่าเสื่อมโทรมแล้วนะฮะก็นำมาใช้สอยต่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อนะครับตบมือให้เจ้าที่อุทยานด้วยนะครับครับครับองค์การพัฒนาป่าไม้นะฮะใช่นะฮะครับผมขอให้ตบมือให้เขาอีกครั้งนึงครับองค์การพัฒนาป่าไม้นะครับครับและที่สำคัญครับผมต้องขอเสียงตบมือให้กับน้องๆเด็กๆนะครับผมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสนะฮะทั้งสาขาหลักแล้วก็สาขาบ้านร่องกล้าครับผมขอเสียงตบมือให้เขาครับเด็กๆนะฮะอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกว่าต้องมีระฆังนะครับเพราะว่าเวลาว่างเขาไม่ใช่นั่งอยู่ตลาดนะฮะคือวิ่งเล่นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครจะมาซื้อของอะไรก็ลั่นระฆังนะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณให้เด็กๆนั้นมาทำหน้าที่อีกแบบนึงมีลูกค้ามาแล้วครับผมนี่นะฮะข้างหน้านี้นะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะฮะสตรอเบอรี่บางท่านโทรมาจองนะครับอาจจะขาดบ้างไม่ได้บ้างนะฮะอยู่ในงานหมดนะฮะอันนี้ได้รับบริจาคมาอาสอขอจองนี่นะฮะขอจอง 5,000 บาทบริจาค 5,000 บาทนะฮะครับครับอีกอย่างนึงนะครับ อยากจะฝากที่หนึ่งครับใครมีเล็กนะฮะใครมีน้อยใครมีมากใครมีพอเหมาะนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมบริจาคให้กับทางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาล่องกล้าวิทยาได้นะครับเพราะว่าเราจะนำเอาปัจจัยส่วนเล็กส่วนน้อยนี่นะฮะไปมอบให้กับตลาดนัดดอยในปีต่อๆไปนะครับขออนุญาตครับเชิญครับเชิญครับโอ้ถ่ายรูปติดกับสตรอเบอรี่ขอเป็นเจ้าของแล้วนะครับความจริงราคา 10,000 นะครับเราอุตส่าห์ตัดให้ 5,000 แล้วเนี่ยใจให้เลยครับเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ชื่นชอบที่นี่นะครับผักผลไม้ที่นี่โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผมพูดที่จะพูดต่อไปนี้อาจจะไม่หมดนะฮะเริ่มจากแครอทนะครับเบบี้แครอทนะฮะกระหล่ำนะครับผมผักกาดม้งนะฮะบีทรูทนะฮะบัวหิมะก็มีนะฮะเสาวรสเนี่ยของป่าเท่เนี่ยก็เป็นพันธุ์อีกพันธุ์นึงที่น่าสนใจมากๆรสชาติหวานเสาวรสป่านะฮะได้ข่าวว่าเขาเค็มมาว่านะฮะมีที่นี่ที่เดียวนะครับรสชาติไม่เหมือนที่ไหนซึ่งไม่ต่างกับสตรอเบอรี่นะฮะของดองก้านะครับพูดจริงนะครับผมไปชิมมาแล้วเชียงใหม่ฮะครูทับเบิกไปชิมมาแล้วนะครับเราไม่ได้ว่ารสชาติที่อื่นไม่ดีนะครับแต่รสชาติของเรานี่อร่อยสุดครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับผมหัวใจทับสีม่วงหัวใจเท้านะฮะอันไหนครับหัวใจเท้าอันนี้ใช่ไหมครับหัวใจเท้าสีม่วงหัวใจเท้าสีม่วงนะฮะหัวใจเท้าสีม่วงแต่ว่าเนื้อข้างในเป็นสีขาวใช่ไหมครับสีม่วงครับสีม่วงเหมือนกันเหรอครับไม่เคยกินเลยสงสัยจะต้องแบบว่าป่าเทพป่าเทพพลาดซะแล้วหัวใจเท้าสีม่วงนะฮะมีอะไรครับนอกจากนั้น
โอ้โหจากไหนนะครับพีมาร์เก็ตขอนแก่นบอกว่าจะเอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากที่นี่ไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะทั้ง3สาขานะครับผมขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้ผลิตผลของเราอาจจะไม่พอนะขาดตลาดอยู่คือต้องบอกเลยว่าเราไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวยกให้หมดเลยครับแต่ที่สำคัญนะครับวันนี้ใครมี Facebook ใครมี Instagram ใครมี Twitter ใครมีสื่ออะไรก็ตามนะครับฝากด้วยนะครับฝากลงฝากแชร์เหมือนที่ท่านรองผู้ว่านะฮะได้บอกนะฮะช็อปชิมแชะแชร์นะฮะนะครับเพื่อที่ว่าจะให้คนอื่นๆนะครับคนที่กำลังจะมาหาที่ท่องเที่ยวในหน้าหนาวนี้นะครับผมไปภูทับเบิกไปแล้วไปอีกนะฮะเปลี่ยนมาเที่ยวที่ร่องกล้าบ้างนะครับผมรับรองว่าก็จะได้รับอีกอรรถรสอีกแบบนึงผมขอเติมอีกชอนะได้ครับผมเมื่อกี้อะไรนะแชะช็อปชิมแชะแชร์ครับภาษามงจะได้เชียเชียคืออะไรครับใจครับให้เชียเลยนะฮะให้ใจนะครับผมโอ้โหช็อปชิมแชะแชร์แล้วก็เชียด้วยคือถูกใจนะฮะได้ใจไปด้วยนะครับผมช็อปชิมแชะแชร์เชียนะฮะอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับผมเอาไปแชร์กันได้เยอะนะครับถ้าเชียแล้วก็แชร์ด้วยนะฮะhashtag นะฮะ hashtag นะครับตลาดนัดเด็กดอยนะครับ hashtag ตลาดนัดเด็กดอยเด็กดอยนะฮะผมอยู่ที่นี่นานไปหน่อยกลายเป็นเด็กดอยเป็นเด็กดอยที่สำคัญนะครับผมโลเคชั่นของเราก็คือบ้านร่องกล้านั่นเองนะครับผมครับผมเองก็พูดมามากแล้วนะครับหลายๆคนก็คงอยากที่จะร่วมทำกิจกรรมต่อๆไปแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนอดทนฟังนะฮะขอบคุณมากๆครับก็สักครู่จากนี้แล้วนะครับจะเชิญท่านประธานแล้วก็ณเดชก่อนที่จะไปตัดลิฟบิ้นเปิดตลาดนัดเอกดอยจะเชิญตรงนี้ครับเมืองไทยเท่ทั้งนี้ครับเพื่อประทับรูปใช่ครับแล้วก็ทางทททมีของจะมอบเป็นของที่ระลึกให้ท่านด้วยนะครับได้เลยครับขอปรับเวทีตรงนั้นด้วยนะครับนะก่อนที่เราจะไปร่วมตัดลิฟบิ้นตรงหน้าประตูตลาดเอกดอยนะครับจะมีการหน้าประตูตัดลิฟบิ้นนะครับเชิญท่านประธานท่านอำเภอท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ท่านรองประกาศพรท่านผอ.อภัยสุทธิครับเชิญที่หน้าประตูทางเข้าตลาดเด็กดอยนะครับเพื่อที่จะตัดลิฟบิ้นทางเข้าเปิดตลาดเด็กดอยอีกครั้งหนึ่งนะครับลงทะเบียนหน้าไม้ที่มอบให้โรงเรียนครับสนามหน้าไม้เตรียมไว้แล้วนะฮะสนามลูกคางนะครับก็ขอให้ท่านทางสำนักงานที่เรียนดำเนินกิจกรรมร่วมชมตลาดเด็กดอยนะครับใส่รูปด้านล่างเลยฮะด้านล่างเลยเดี๋ยวเราละ
ปล่อยมาที่ทำไปก่อนนะมาให้ไปฝากรักก่อนนะเอาเชิญครับมีลูกชิ้นมีเสร็จแล้วเหรอครับ
เจ้าวิ่งตามเสร็จที่ปีหน้ามั้งที่แอที่แอน้องเป็นตัวย่านก้อนตู้ตับตับเป็นแป้งครับโอ้ยครับครับขอชุดหนึ่งไปให้แม่หน่อยเออเดี๋ยวจะให้แม่เดี๋ยวจะให้โอเคจำให้ตอนนี้ใครอยากลองชิมของข้าวมันข้าวโมงนะครับรอด้านนี้ได้ไหมต้องไปย่างก่อนนะพี่ยังไม่เสียอะไรเลยพี่ถ่ายไปก่อนอย่าพี่จะเดินไม่เจออยากไปถ่ายแม่มาเราไปถ่ายอะไรไหมครับไปทำเลยตกใจตีสิบคนค่ะเป็นโอเคคิวเราอยู่แคนที่ตื่นแล้วเนาะเจไปดีไม่พอให้มาขุนนะแคนรู้แล้วพี่ไม่ยืนประคองไม่ทันเลยได้ผมหาตรงหน้าเลยครับ
คนคนเยอะที่เสร็จในพอดีเขาว่าเขาว่าอยู่หน้าไม้ที่เสร็จในคนเดียวเดี๋ยวมาเที่ยวแม่ป้าป้าป้าดอกไปแม่ด้วยย่างแล้วก็ไปให้ให้กับแม่นั่นเองใช่แล้วครับคนคนแน่นเขาไม่ถึงตามตูดอยู่เดี๋ยวผมตามตูดครูนะถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวกำลังช้อปปิ้งตลาดนัดน่าเด็กกับท่านรองผู้ว่าก็กำลังช้อปปิ้งทั้งสองข้างก็ตามมาเลยครับกับเจ้าถิ่นท้ายรองครับตอนนี้ได้รับอนุญาตจากครูเทียนนะครับแล้วก็ให้ตามไลฟ์สดกิจกรรมของน่าเด็กคุณมิยะครับคุณกิจมิยะให้ณเดชปลาให้ณเดชนะครับผมผักอันนี้มันเหรออันนี้บัวหิมะบัวหิมะปลอดสารพิษล้างสารพิษมันแก้อะไรบัวหิมะความดันเบาหวานนี่ให้ณเดชไปแล้วจริงๆมันขายโลเท่าไหร่อ่ะโอเคแล้วครับนี่เห็นแผ่นหลังและแผ่นสีถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้มาเทมาถ่ายได้เลยเนี่ยถ่ายรูป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 ก็เดินทั่วตลาดเลยนะครับแล้วก็ตามเจ้าถิ่นมาเรื่อยๆครับผมก็ติดณเดชน์คุกิมิยะก็พาท่านรองผู้ว่าคนขอนแก่นด้วยกันนะครับอันนี้เลี้ยงปลาใช่ไหมครับ
ได้ครับถ้าแม่ผมแก้วแม่เดินไม่ทันได้ครับได้ครับเตรียมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับลูกดวงเพลงอ่ะดวงเพลงสมัยเด็กๆทดลองครับทดลองว่าแยกตัวกันแล้วนะครับโอเคก็จะเป็นกิจกรรมให้ถ่ายรูปแล้วนะครับเขาช็อปกับแม่พาแม่ช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำเด็กดอยก็ที่ตลาดนัดเด็กดอยที่บ้านล่องก้านะครับก็ผู้คนเยอะๆมากมายนี่ก็เริ่มใหม่นี่เริ่มพาแม่มาช้อปปิ้งนี่คุณแม่นะครับเป็นกิจส่วนตัวนะครับเป็นกิจกรรมส่วนตัวพาแม่ช้อปปิ้งนี่ก็ใกล้ชิดเลยก็ณเดชน์ภูมิยะแม่แก้วใจเป็นใจจ่ายเร็วเดือนสุดท้ายเมื่อกี้มี5 สโตร์
ท็อปปิ้งกับแม่แก้วครับผมแล้วผมขายให้ไอ้ครูเทียนก็เป็นครูที่นี่เป็นประสานงานให้นาเดชคนหัวร้านนะครับไม่ใช่นะผู้ว่าไอ้นั้นรองผู้ว่าครูเทียนหัวล้นๆใส่เสื้อดำๆครับโอ้ด้วนนะครับไทยแม่แก้วครับคนละงานครับแล้วเขาก็จะติดงานเขาก็แม่แก้วช้อปปิ้งแก้วช้อปปิ้งโอ้โหแม่จ้าแม่แก้วทำบุญนะครับโอ้โหนี่ถือไหวอะครับให้กินนมขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับสวัสดีจ้ะขอบคุณครับต้องพูดเสียงดังนะลูกเวลาขายของนะครับเสียงดังลูกวันนี้มาแจกจังแจกน้องๆครับแก้วช้อปปิ้งแล้วก็แจกด้วยให้ร้อยนึงยี่สิบได้100ถุงละ20แต่แม่เขาให้ร้อยนึงโอ้ขอบคุณครับถือไหวไหมน่ะผมช่วยไหมเดี๋ยวผมเดินตามเดี๋ยวผมช่วยผมเอาอันนี้เอามันมาเดี๋ยวผมเดินตามครับได้ผมมากับครูเทียนครับแม่เขาให้ตามไลฟ์ก็ช่วยแม่เขาถือ20จ่าย100ครับแบงย่อยเท่าไหร่500มันอยู่ในรถแต่เอาแต่แบงค์พันลงมาก็แตกเขาได้ไหมครับร้านค้าก็น่าจะมีนะ50บาทนะคะเบอร์สองตัวสุดท้ายนะคะเมาไปแล้วเบอร์สองถุงหมดน้ำตาบุญนะคะมีตังค์ก่อนเป็นแลกตังค์ให้หน่อยแลกตังค์ให้หน่อยมีตังแรกก็น่ะให้ตังแรกให้แม่หน่อยมีตังแบงค์ร้อยไหมมีทอน400ทอนเยอะแล้วทอน400ได้ครับเดี๋ยวเดินตามถอน400แม่ให้น้องขอบคุณครับไม่เอา
แม่แก้วแม่แก้วก็ทำบุญครับวันนี้ก็ช้อปปิ้งที่ตลาดนัดแม่ก็บอกว่าทำบุญอันเท่าไหร่สามตัวร้อยขอบคุณแม่แก้วน้องแม่แก้วตาตาขอบคุณลูกค้าด้วยมีตังนอนไหมลูกมีนอนยางนอนยางนอนยางนอนลูกค้านอนลูกค้ามีขอบคุณลูกค้าด้วยลูกขอบคุณนะคะมีเดี๋ยวก็จะต้องสอนด้วยนะต้องไหว้ด้วยนะลูกนะขอบคุณลูกค้าที่มาซื้อเรานะขอบคุณนะคะฝากหน้าเชิญใหม่ค่ะนะคุณด้วยนะตามนะลูกขอบคุณลูกค้าด้วยขอบคุณลูกค้าขอบคุณข่าวกันนะเชิญใหม่ค่ะไหว้ด้วยสวยอย่างเงี้ยคุณได้ขอบคุณข่าวกันนะเชิญใหม่ค่ะขอบคุณค่ะกราบหน้าเชิญใหม่ค่ะกราบหน้าเชิญใหม่ค่ะเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากหมดแล้วนะคะแผงนี้หมดแล้วขอบคุณค่ะหมดเลยแผงนี้หมดแล้วนะคะเด็กอีสานไหมคะเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยเพราะว่าเชียร์ขายไงคะแล้วเราไม่เชียร์ขายก็ไม่ได้ขายนะลูกถือได้ไหวอันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่กล้าช่วยเอาได้แม่เขาอารมณ์ดีครับถ่ายป่ะแม่แก้วถ่ายรูปตามอันนี้ตามของแท้ตามต้องตามแม่ไอจีแม่แก้วต้องไอจีแม่แก้วดูเลยซื้อ20จ่าย100ให้เด็กคือ20อ่ะราคา20จะจ่ายแบงค์100ทำบุญไงทำบุญขอบคุณครับทูด้วยดิสวัสดีครับพี่ไปแปะมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรพี่เขาพูดภาษาโมขอบคุณค่าหนูขอบคุณค่าเร็ว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 ขอบคุณค่าสวัสดีค่ะหมดแล้วเขียนชื่อยังเขียนแล้วครับรถเรามาไม่ดีเดี๋ยวต้องไปใส่รถเราจะขายรถเราอันนี้จะไปทำหมดเลยครับเนี่ยเอากลับบ้านเหรอครับโอ้ตั้งแต่ก็ปอดสารพิษเนาะครับครับกินอร่อยไหมครับไปลวกไปแกงไปอร่อยเนาะรสชาติมันโอเคถ้ามียามันจะรู้สึกไม่ต้องกลัวว่าถึงท้ายเขาอยู่ไหนคนขับรถถึงเขาหยิบไปเขาก็วางตังค์ไว้ให้ครับมาครับมารับก่อนมาเลยมาใครที่ว่าท่าประกวดอะยังนั่งเฉยอยู่คุณครูอยู่แถวนั้นช่วยบอกเด็กๆให้ด้วยครับข้างล่างไม่ได้ยินถ้ามารับรางวัลก็ท่าประกวด
หัวข้อบ้านร่องกล้าของฉันด้วยครับวันนี้มาไม่กี่คนเองครับผมก็ผมก็ไม่ว่าครับวันนี้นะฮะจริงแล้วถ้าสังเกตดูนะครับนี่ช่วยแม่แก้วซื้อผักซื้อช้อปปิ้งที่ตลาดนั้นนะครับแล้วก็ซื้อเยอะเลยน่าจะหมดหลายพันแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะจะมีภาพวาดนะครับระบายสีของน้องๆ นะฮะอันนี้คือจัดมาให้ชมบางภาพนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยน้องๆทุกคนนะครับในทุกระดับชั้นของโรงเรียนบ้านเพื่อนใจนี่ก็เป็นบรรยากาศมีคนไหนนะครับยังไม่ได้รับของเล่นนะครับถ้าไม่มาไม่ได้นะโอ้เด็กจังตรงนั้นอ่ะเอาลูกเขาได้เอาของมาวางไปแล้วเอาไปกินมาเพียงเท่านั้นรถทะเบียนมล6994กรุงเทพมหานครวีโก้สีดำมกทมแล้ววีโก้สีดำรับมล6994ครับตอนนี้รอท่านหายไปแล้วถ้าท่านไปช้านะครับมาดาดาใครที่ยังไม่ได้ครับลิงตือดีเจ้าต้นเนาะก็ส่งเล่นเนอะขอบคุณนะครับอ๋อเขาไม่ยอมมาเดี๋ยวพี่เต่าอาบัดขอชื่อด้วยนะครับบอกพี่เต่าอ๋อเท่เลยยังไม่มาไปดูไปเล่นบอกพี่เต่าดูกับบรรยากาศของเล่นโบราณของม้งนะครับก็เป็นลูกข่างไม้แล้วก็มีไอตัวนู้นหน้าไม้ก็เป็นบรรยากาศตัวนี้เปล่าครับนะแบบนี้ด้วยก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับแล้วก็สื่อมวลชนโอ้นี่พิซซ่าม้งสีดำเมื่อกี้ข้าวเหนียวขาวอันนี้ข้าวเหนียวดำต้องให้ขวัญหนีก็เหมือนมั้งเนี่ยนักเรียนครับผมตัวแทนนักเรียนรักษาวิทยาครับประมาณ100ตูแล้วก็ถุงเท้าแบบหนานะคะถุงเท้าเอาลูกถือไว้ลูกพิซซ่าอ๋อพิซซ่าอร่อยไหมโอ้แซ่บเอ้ยแซ่บถือไว้เลยลูกกินด้วยทำงานด้วยนะครับพิซซ่าม้งพิซซ่าม้งโคชิมพิซซ่าม้งครับนี่รัวลูกปวดท้องแล้วเนี่ยกินเยอะครับมีไอ้พวกพี่แอนะครับเดี๋ยวจะไปที่การกบช่วยดูหน่อยกบช่วยดูอันตรายอู้จือสองนิ้วแล้วไม่ยิ้มเลยหรอกอ่ะ
ใส่แล้วนี่ก็ลุกใส่ถุงข้าวลืมผัวนั่นเองอยากลองเหรอครับก่อนจะลืมผัวต้องหาผัวให้ได้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับหาผัวได้หรือยังครับแซวเล่นนะครับแซวเล่นครับผมเชื่อว่าทุกคนก็วันนี้คงอิ่มบุญอิ่มใจกันใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่าผมเองก็รู้สึกเราหลายๆคนที่นี่นะครับไม่คาดคิดว่าคนจะมาเยอะกันขนาดนี้นะครับหนึ่งคือต้องบอกเลยว่าระยะทางนะฮะไกลนะครับผมเองขนาดอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเดินทางมาก็ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงถ้าคนที่มาจากกรุงเทพนะครับก็ประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปบางท่าน9ชั่วโมงนะฮะได้ข่าวว่ามีบางท่านมาจากจอดนอนแล้วมันก็9ชั่วโมงบางท่านรถติดใช่ไหมครับหรือว่าแวะนู่นแวะนี่นะฮะหลงทางนะครับโทษใครดีครับอันนี้ไม่โทษระยะทางต้องโทษคนขับหรือเปล่านะครับผมบางท่านนะฮะเมื่อเช้าคุณแม่นะครับเดินมาบอกว่ามาจากจังหวัดตากใช่แม่สอดแม่สอดนะครับผมแม่สอดไกลพอสมควรนะครับผมครับก็อยากให้คนพักก่อนตามอัธยาศัยก็จะได้เวลาของการรับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับครับสำหรับหลายๆคนก็คงจะถามว่าเอ๊ะทำยังไงณเดชเวลาขอให้ลูกแล้วเดินหนีตลอดเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพอดีอยากทำกิจกรรมให้ลูกร่วมผ่านได้ดีก่อนนะครับวันนี้เราก็ตั้งใจมาทำเพื่อเด็กกันนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายรูปคู่นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีบนนี้นะผมก็จะให้ทุกคนเข้าแถวเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ผมจะถ่ายให้นะครับผมคนละรูปนะครับแค่คนละรูปนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทั่วถึงแล้วก็กำเรียกว่าเวลาจะได้กระชับด้วยนะฮะจะได้ไปทานอาหารเที่ยงกันนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราคงจะถ่ายทำกันนะฮะผมจะอยู่ทางด้านฝั่งหน้าไม้นะครับผมนะฮะแล้วก็ใครเข้ามาผมก็จะยิงใส่นะครับโอ้ครับไม่ใช่นะฮะยิงถูกใครคนนั้นจะได้ถ่ายเป็นคนแรกจะได้ถ่ายเป็นคนแรกครับผมไม่ใช่นะครับพูดเล่นนะฮะก็เพื่อที่ว่าจะได้เรียงแถวยาวฝั่งนี้นะครับจะได้เป็นระเบียบนะครับก็เราหลักการง่ายๆนะครับเปิดกล้องโทรศัพท์ของคุณไว้นะครับแล้วก็ปรับเป็นกล้องหน้านะครับผมปิดวินาทีด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่นับวินาทีไม่นับวินาทีครับใครมา10วินี่โอ้ไม่ได้เลยยิ้มจนเหงือกแห้งครับยังถ่ายไม่ได้เลยนะฮะให้วินาทีเดียวให้วินาทีเดียวครับผมก็กดผมมือเซียนนะฮะไม่ต้องห่วงครับกดจับคนละรูปนะครับผมครับเพิ่มนะครับบ้านบ้าจ่าผมขอเป็นตัวแทนท่านผอ.นะฮะครับผมครับผมมอบครับมอบเอาแบงค์พันครับแบงค์ร้อยเอาหลายใบครับมีอีกไหมครับตัวแทนคุณครูครับรับเงินนะครับไม่งั้นผมจะเก็บใส่กระเป๋าตังค์ตัวเองครูฝนครูฝนมาเลยนะครูฝนเดี๋ยวณเดชจะเอาใส่กระเป๋าแล้วควักมาเงินจะเพิ่มนะครับจากไหนครับค่าอะไรก็ไม่ได้ครับค่าอะไรก็ได้ไม่มีเดี๋ยวเป็นค่าห้องน้ำห้องน้ำนะครับ1,000 บาทนะครับคุณอะไรก็ไม่รู้สายหน้าหมดเลย MY ครับ MY ครับให้อะไรครับห้องน้ำห้องน้ำหมดนะครับห้องน้ำทั้งหมดรวมให้ MY ครับกับพี่ที่ไม่ประสบออกน้ำนะครับ3,000บาทนะครับผม3,000บาทครับคุณฟอนครับตอนแรกก็เลยไม่รู้ว่าความจำเป็นของการสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมากขนาดไหนใช่ครับแต่วันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับเพราะว่าเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้นะครับอาจารย์ครับหน้าหนาวเนี่ยต้องมีคนมาเที่ยวที่ตลาดนัดเด็กดอนเยอะแน่นอนครับครับมีใครจะบริจาคอีกไหมครับครับฮะพี่ชมทุนการศึกษา1,000บาท1,000บาทครับพี่ชมอยู่ไหนยกมือพี่ชมครับพี่ชมพี่ชมอยู่นู้นเหรอแล้วก็แม่แก้วกับครูเทียนถ่ายรูปคู่นะครับนี่เป็นทุนการศึกษานะครับ1,000บาทอีกบุคคลนึงนะครับถ้าสังเกตดูหน้าเวทีเราจะมีสติ๊กเกอร์นะครับชื่อว่าร่องกล้าสตรอเบอรี่ครับผมอันนี้เนี่ยเป็นผมว่าจะต้องเป็นเรียกว่าแบรนด์สินค้านะครับ
อีกแบรนด์หนึ่งของบ้านร่องกล้าแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่เจี๊ยบทุนการศึกษาพี่เจี๊ยบทุนการศึกษา 1,000 บาทครับนะครับเพราะว่าร่องกล้าสตูดิโอนะกับพี่อ้อทุนการศึกษาทุนการศึกษาพี่มุกพี่อ้อนะครับทุนการศึกษานะครับพี่มุกพี่อ้อคนไหนครับข้างหลังนะสองท่านนั้นระวังไงหลังตกเขียงนะฮะโอเคขอบคุณแม่ตุ้มนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์บ้านร่องกล้านะครับตอบเวลาที่ใครนะฮะได้สั่งนะครับหรือว่าเดินทางมากินสตรอเบอรี่ที่นี่นะครับก็จะได้เห็นสติ๊กเกอร์นี้นะครับเป็นเอกลักษณ์นะฮะของบ้านร่องกล้านะครับพี่กิ่งคุณแม่บุตรนะครับทุนการศึกษาอีก 2,000 บาทนะครับพี่กิ่งทำอะไรนะอ๋อร่องกล้าสตรอเบอรี่พี่กิ่งพี่กิ่งด้วยนะครับผมขอไปนะฮะครับโอ้โหตอนนี้แถวยาวไปถึงนู่นแล้วครับภูลมโลแล้วครับ คุณณเดชคุณจะได้ทานข้าวไหมเนี่ย ตอนนี้แถวยาวไปภูลมโลแล้วครับคนละ1วินาที60คนก็1นาทีโอเคได้อยู่แล้วจะมีรวบรวมทำบุญช่วยสร้างห้องน้ำแล้วก็นักท่องเที่ยวในปีต่อๆไปก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นททนะไทยเท่อเมซี่กระบี่นะครับทุกสายเมืองไทย500บาทสวยทุกที่เท่ทุกเวลาที่เป็นของคลิกดูดีไซน์เป็นห้องไหนดีเทลไหนเป็นห้องน้ำเพราะว่าเงินทุกบาทนะครับเจ้าของใช้ตั้งจิตตั้งใจไว้นะฮะนี่อะไรครับพี่รุ่งห้องน้ำพี่รุ่งห้องน้ำอีก 1,000 บาทนะครับครับผมทุนการศึกษาจากแฟนคลับ NY นะครับ 1,800 บาทครับแฟนคลับ NY ทุนการศึกษาอีก 1,800 บาทจบได้ยังสุดยอดเด็กๆหิวข้าวไหมครับเด็กๆไม่หิวครับไม่หิวนะฮะโอ้ตอนนี้แถวยาวไปถึงภูลมโลแล้วครับนะถ้าบริจาคที่หลังได้ตอนนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะได้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวแชทครับเดี๋ยวต้องรอพระอาจารย์อ๋อพระอาจารย์รอพระอาจารย์แป๊บนึงครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาร่วมบริจาคนี่กราบนิมนต์พระอาจารย์ครับที่จะมอบอะไรนะมอบจตุปัจจัยจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนในงานนี้เนาะครับผมใช่ครับพี่กนครับพี่กนนิมนต์ท่านมาเลยครับนิมนต์ท่านมาเลยเพื่อจะได้เสร็จพิธีการตรงนี้เนาะอีกอย่างนึงที่ผมประทับใจนะครับถือว่าเป็นโชคดีมากนะครับใครที่ได้มาตลาดน้ำติดดอยในวันนี้นะฮะถ้าสังเกตดูนะฮะหน้าตลาดจะมีต้นซากุระครับออกดอกพอดีเลยครับผมบานตรงนั้นต้นนึงตรงนี้ต้นนึงครับเนี่ยตรงนี้อีกต้นนึงด้วยนะฮะสองต้นโอ้ท่านฤดูมานี้เดือนมกราเนี่ยเองใช่ไหมครับประมาณสิ้นปีก็น่าจะมาแล้วนะฮะใช่ครับธันวาไปปลายเนี่ยบานเต็มต้นเลยครับผมจริงๆตรงนี้ก็ใช่หมดเลยนะฮะหมู่บ้านร่องกล้าจะกลายเป็นหมู่บ้านสีชมพูครับผมเราจะขึ้นไปถ่ายรูปบนเนินเขาโน้นถ่ายมาเป็นสีชมพูเราปีนขึ้นไปบนกิ่งแล้วถ่ายรูปคู่กับดอกได้ไหมครับได้ครับแต่มันจะจริงครับโอเคไปเอ่ยพี่เต๊กกับพี่อู๋ติ๊กครับห้องน้ำพี่เต๊กกับพี่อู๋นะฮะ1,000 บาทนะครับห้องน้ำเขาบอกนี่ห้องน้ำเดี๋ยวทางบันไดลงทางพระอาจารย์นิดนึงลูกเด็กๆผู้หญิงจ๋าลงไปข้างล่างก่อนลูกป่ะท่านเจ้าวาดวัดหน้าพระธาตุนะครับเจ้าวาดวัดหน้าพระธาตุพระครูวิรุณธรรมสถิตนะครับท่านจะมอบบริจาค 10,000 บาทนะครับพระครูวิรุณธรรมสถิตตอนนี้เชิญนิมนต์พระครูขึ้นมาข้างบนครับนี่ครับโอ้โหนิมนต์พระครูทางด้านนี้ครับลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับเชิญนะครับลูกศิษย์เตรียมจะถ่ายรูปมาทางด้านหน้านี้ครับมาครับเชิญครับนมัสการพระครูครับนี่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดหน้าพระธาตุอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกที่วัดนี้ก็จะมีพระรูปพระพุทธรูปศิลาอยู่นะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับจะมอบทุน
ดำเนินงานกิจกรรมนี้ให้กับพระเอกพระเดชของเรานะฮะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับพระเอกพระเดชครูกิริยะและก็แฟนคลับทุกท่านนะครับเอาให้สวยนะลูกให้หลายๆภาพก็ได้ลูกเผื่อลูกจะเข้ามาด้วยก็ได้นะการมาถ่ายกับพี่ณเดชเราก็ได้นะครับลูกศิษย์นะลูกศิษย์พระครูนะเป็นร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับพระครูครับ 10,000 บาทโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับสาธุอนุโมทนาพวกเราครับสาธุพระครูนะครับต่อไปแล้วก็มีต้นทุนทำต่างได้ดอยปีหน้าแล้วนะครับโอ้โหครับใช่ครับนะถ่ายรูปให้ด้วยความชื่นใจในเนื้อนาบุญนะครับนอกจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ท่านเป็นเจ้าวาดวัดหน้าพระธาตุหรือวัดเหนือนะอยู่ที่อำเภอนครไทยเรานี่เองนะครับต้องอนุโมทนาสาธุกับพระครูด้วยครับครับอนุโมทนาสาธุครับขอบคุณครับนี่เป็นสมทุนพัฒนาตลาดนัดติดดอยนะฮะเราได้ทุนพัฒนาแล้วครับงั้นเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปนะครับผมดูแถวครับโอ้สามแยกครูลำโลครับโอเคครับก็ผมให้เวลาครึ่งชั่วโมงได้ทันหรือเปล่าไม่รู้ทันครับโอเคครับผมอ่ะเตรียมจับกล้องของท่านไว้ห้ามตั้งเวลานะโอเคไอ้พวกเราไปแล้วครับเนี่ยคนแรกที่จะได้รับโอกาสคือคนที่อยู่ตรงนั้นเวทนะคะไม่ทันสายสามเส้นครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไปสามเส้นด้วยความประทับใจเอาคุณน้อยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเอาฮะสิ่งที่ผมไม่เคยเหรอเคยมีสงสัยเลยครับแล้วเขารู้ทางไงรู้ทางคือถ่ายเป็นเทคนิคถ่ายภาพเขาเรียนรู้มาครับขอบคุณครับแต่ถ้าเสียฝากกับคุณนะฝากนะขอทางลงด้านนี้ครับขอทางเดินหน่อยนะตรงจงรักไว้ด้วยลูกเอารักรักเอารักผิดชอบด้วยบอกน้องเลยว่าตัวอย่างของน้องถ่ายรูปคู่ของน้องแต่เราออกเลยนะคะจะมาทั้งเงินรักรักน้องหน่อยน้องจะได้ทำดูการเดินต้องออกกันทั้งออกค่ะต้องออกกันทั้งออกนะคะต้องออกไหมคะเป็นทางใครบ้างคอยของท่านหน่อยนึงแล้วจะให้กับขอทานหน่อยนึงใช่ไหมแต่ว่ามันติดไม่ได้ในกิจกรรมวันนี้เอาตรงนี้เลยค่ะเอาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวพ่อฟ้อนให้พี่ดูเอาตรงนี้นะอย่าไปหลงเอาตรงนี้เลยค่ะเอาตรงนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเอาตรงนี้เลยค่ะเสียงดังเสียงดังนักเลงดอยนักเลงดอยเรามั่นใจในกล้องของเราถ้าเราไม่มั่นใจกล้องของเราก็ยืนกล้องเพื่อนมาตรงนี้เลยนะคะไง
ต้นสนและไม้ไผ่ที่เลยค่ะแน่นอนเลยนะคะน้าเป็ดน้าเป็ดคุณเจียมนะคะไม่เห็นรปภเสื้อสีดำยืนอยู่ค่ะรปภเสื้อสีดำค่ะตรงไหนตู้ตรงนี้เลยค่ะอันนี้รปภรปภจะเข้ามาอย่าฟังค่ะไม่ค่ะใครจะไปถ่ายรูปบอกได้เดี๋ยวพี่ให้ค่ะเอาป้าไปถ่ายไม่ถ่ายอยู่ที่นี่ค่ะงานนี้ไม่มีใครดูแลพิธีกรหาแล้วก็พาดีรถเอาอะไรได้ไหมโอ้ยตรงนี้เลยนะคะพี่สอนตรงนี้กันไว้ออกทางแดงแล้วนะคะขอกันไว้แดงนิดนึงค่ะไม่เป็นไรผมจะพิซซ่าบงผมจะเด็กดีๆครับผมจะพิซซ่าบงผมจะเด็กเป็นข้าวลูกหัวแล้วผมกินแล้วเป็นข้าวลูกเมียโอ้ขอบคุณครับยังจะไม่ลืมขอบคุณท่านเลยน้ำแก้วนี้โอ้โหดูคนนี้ดูคนนี้ทางความกรุณาปราณีมีใครประทับใจไหมเนี่ยเสร็จเนี่ยเสร็จเดือนแล้วถึงว่าเดือนแล้วแม่สู้ไม่ได้อ่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเสียงเหมือนลิซ่าของแม่เลยอะค่ะไปเนี่ยเขาจะเจออะไรเจอจริงเมื่อไหร่ต้องถามอยู่แน่นอนเอาเลยไม่ไปถ่ายนะนะตอนไปแล้วไม่ไปด้วยเลยค่ะถามมือความมือเดี๋ยวไม่ทันออกค่ะถามมือความมือเดี๋ยวไม่ทันเงินเจ็บลงไปยืนเมื่อกี้ระหว่างที่ลงจากตัวเองมาเมื่อกี้ลงไปเอาไว้ลูกเดี๋ยวลองเพื่อนนี้ก็ได้ค่ะออกเลยซ้ายออกซ้ายขวาหรือซ้ายบ้างทางออกไหมคะมีที่เดียวในโลกครับให้กระปุกครับ
ผมเริ่มราคาที่500ครับพี่โนเล่นถ่ายเต็มตัวได้ไหมค่ะโอเคค่ะมีราคาที่500ครับถ้าเรามีเงินได้ก็จะขายให้ลูกค้าของนี้ครับ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 ค่ะเดินทางนี้เลยค่ะพี่ขาเดินค่ะที่เราถึงได้แต่ว่าพี่ขาลอยมาเจอที่ขาลอยแบบไหนไม่ทราบนะครับโอ้โหสองแล้วสองนะตรงนี้ก็พิษณุโลกนะครับนี่เลยคือการต่อสังคมไม่ได้ทำอะไรแล้วคืออยากไว้อะไรลมไปลมลมไปลมลมเฮ้ยโยไปดูฝนเขาเจอเป็นทั้งโลกเป็นทั้งโลกมันเอาไปผลงานอ่ะแล้วก็ทั้งโลกเอาเดี๋ยวมาจ่อยเลยได้ไหมอ๋อเนี่ยออกนี่ครับครับครับคนไหนนะคนไหนนะไม่ใช่บูลมโลนะครับมันโดนมาถึงนี่ยังไม่ได้แบกชนท่าชนท่าแล้วออกไปค่ะตามจราจรติดขัดค่ะมาเลยนะจ๊ะร้อนมาจอดทางให้จอดทางเดียวพอนะพี่อ้อมจอดทางเลยค่ะแกมากับใครหรือแกมากับใครแกคิดว่าใครรถติดคันนี้ผมกิ๊กพี่กิ๊กเจอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะสีม่วงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายแล้วออกคันนี้ค่ะน้องขาออกนี้ค่ะลูกค่ะไปเลยค่ะขอบคุณค่ะไปเลยค่ะมาเลยทางนี้ขวาขวาของแบนขวาของพี่ถ้าเขาหันทางนั้นเขาก็บอกขวาคนบอกให้ออกทางนี้เลยค่ะกิ้วนี่แหละกิ้วนี่แหละนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอบคุณค่ะนี่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 ค่ะขอบคุณค่ะเราให้พี่ดูนะงงเปล่าค่ะเดี๋ยวไปหันขึ้นต่อ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 เดี๋ยวไม่มีต้องไม่ใช้ต้องใส่เนื้อเขือ
ไม่อ่อนโยนไม่อ่อนโยนละมุนหน่อยเข้าซ้ายออกขวาค่ะเราต้องเข้าใจเอฟซีนเดนต้องแข็งแกร่งเชิญค่ะ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 เข้าซ้ายออกขวานี้นะคะขาวออกขวาจะถอดก่อนไปนะคะดังนั้นเข้าขวาออกซ้ายทางนี้เปลี่ยนตัวมันหันออกพอดีพอทางนี้ถึงมีคนช่วยค่ะอ้อมหลัง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 บางทีไม่ได้อ่ะเขาจะบิดเร็วอ๋อเขาจะบิดลงมันก็จะเหมือนไปก็ได้ใช่ไหมโอเคต้องเข้าใช่ไหมคนให้รางวัลเดี๋ยวให้ดอกไม้กระดาษเดี๋ยวดอกไม้แจกใครออกถูกต้องเราตบมือให้ใครออกไม่ถูกเราประนามนักท่องเที่ยวเขาก็ผ่านเด็กนะครับเขาผ่านมาตลาดเขาก็ผ่านเข้าไปที่ขายของแถวตลาดว่าแล้วก็เลยว่าถ้าพัฒนาตรงนี้ฮัลโหลนี่ขอเป็นเราตรงนี้นี่ฮัลโหลนี่ฮัลโหลนี่มันจะได้เนี่ยมาต้องขอรอเดี๋ยวเจ๊ไปถ่ายไหมจังหวะรอค่ะจะไปไหนร้านจะไปร้านใครปิดแถวเหลืออีกตั้งไกลอีกแถวอยู่ตั้งไกลลงมาแล้วกูไม่ไหวคนอาจจะไม่ได้ร้อนวันนี้โอเคใช่ไหมแกถ่ายรูปวันนี้พี่ขอซบหน่อยนะพี่ขอได้ไหมอะไรแค่ซบเองอ่ะไม่ได้ขอแก้วซะหน่อยถ้าขอของแก้วไม่ว่าเฮ้ยบอกกันสักหน่อยชนเลยซบได้เลยเลยซบได้ซบได้เลยค่ะได้ซบได้ซบจะกระแลบปากพี่ยังว่าซบพื้นอยู่เลยเอาไหลมาเช็ดน้ำตาคุณว่ามันหายไปไหนใครตรงนี้นะครับปกติเราจะรับอายุเกิน15นะครับแต่ว่าเจอที่24ก็เลยถ้าไม่ค่ะวันนี้สั่งออกค่ะสั่งออกต้องบอกว่าเจอรอแต่ว่ารอจน5วันก็มีกระดาษซับไปนะเอาฟางอ่ะให้มันเอาฟางหยิบฟางไปฟางเหรอชื่อนี่ชื่อจะหาจำนะคะขอไปต่อก็เป็นบรรยากาศอนุญาตให้ถ่ายรูปนะก็คนละช็อตอัธยาศัยดีครับทางออกทางนี้นะคะนี่เลยพาคุณแม่มาด้วยค่ะคุณแม่นี่ค่ะท่านอยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้โอ้โห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 
3,500 เมตรโพนเร็วไปไหนคุณโพนพาไปเดินเล่นครับนี่นี่ก็อีกคนนึงมากับคุณณเดชน์เป็นประจำนะครับไม่มีใครได้รูปเลยสักคนก็จะได้ปลูกช่วงสิงหาปลายๆ
กันยาตุลาพฤศจิกาก็เริ่มออกดอกออกผลละ3เดือนครับเราส่งไหมครับตอนนี้เราส่งไปเลือกเก็บชิมได้ไม่แน่ใจครับประมาณ300ถึง400บาทประมาณนี้นะครับรวมร่างครับนี่ก็เขาก็ถ่ายรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศกันก็ง่ายๆเลยคือแต่ว่ากิจกรรมตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสจำนวนของคนจะไปเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาคัดอีกทีความเหมาะสมว่าในแต่ละสถานที่แฟนคลับท่านคนไหนสามารถที่จะร่วมเดินทางไปได้นะฮะใครที่ติดภารกิจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครที่สะดวกไปสะดวกเสียสละเวลาในช่วงวันนั้นก็เดินทางไปร่วมกันได้นะฮะเสียตังค์ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเรื่องการเลี้ยงอาหารเนี่ยว่าอะไรพวกนี้ผมก็จะเป็นคนที่จัดการอยู่แต่แค่อยากให้แฟนคลับเราเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องเอามือถือเข้าไปไม่ต้องเอากล้องเข้าไปแล้วก็กับเด็กๆโดยตรงเลยคือทุกเวลาทุกนาทีเราให้เขาหมดนะครับโดยที่ว่าแล้วเราก็เก็บเอาความรู้สึกของหนังไว้อย่างเดียวนะก็ส่วนภาพบุ๋มว่าใครไปร่วมกิจกรรมบ้างก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เสร็จกิจกรรมเสร็จแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์บุ๋มที่เดียวเท่านั้นคือที่ว่าอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นเข้ามาแบบหาว่าเราทำกิจกรรมอย่างงู้นโปรโมทอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะก็อยากให้เราได้เต็มที่กับตัวของตัวเด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนพิการเองก็ปีหน้าครับปีหน้ารับรองว่าจะพยายามทำให้ได้2เดือนครั้งหรือไม่ก็เดือนละครั้งครับจะพยายามทำให้ประมาณนั้นเพราะว่าเราอยากจะเริ่มจากกรุงเทพก่อนเริ่มจากตัวกรุงเทพแล้วค่อยแยกออกไปผมก็คิดเหมือนกันว่าต้องเป็นเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วทุกคนน่าจะว่างกันไม่นะฮะส่วนใหญ่แต่ก็ฝากไว้ว่าใครถ้ารู้ว่าป่วยเดินทางลำบากหรือว่าจะไปแก่หรือว่าชราจะเกิดไปถ้าไปแล้วร่วมกิจกรรมกับน้องๆได้อยากให้ไปแต่ถ้าไปแล้วโทษนะครับถ้าไปแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมเป็นแรกกับน้องๆได้อันนี้ก็อยากจะให้เรียกว่าตัดไปไว้โอกาสที่มีเหมาะสมค่อยเดินทางไปได้อาจจะให้คนที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของภาพร่างกายหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยในการทำกิจกรรมนี้ให้เหมาะสมที่สุดนะครับส่วนวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับแฟนคลับทุกคนเลยนะฮะที่ได้เดินทางมารู้ว่ามันก็เสียเวลาเยอะมากนะครับก็เดินทางไกลด้วยบ้านปลอดภัยนะฮะแล้วก็สำหรับโปรเจกต์นี้เราจะไม่ได้จบแค่วันนี้นะครับแต่ว่าหน้าที่ที่เหลือหลังจากนี้ก็คงจะเป็นของคนในชุมชนนะส่วนตัวของโรงเรียนเองแล้วก็วันนี้ก็ภาครัฐก็ได้เห็นแล้วว่าที่นี่มีอะไรสำคัญนะก็เป็นหน้าที่ว่าตัวของจังหวัดเองของตัวเองจะช่วยเหลือยังไงปีหน้าผมพยายามที่จะเอาสองที่ตรงนี้ไปเดินทางกรุงเทพแต่ว่าจะหาวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็อาจจะจัดเป็นป๊อปอัพมาร์เก็ตเล็กนะครับแต่ว่าวันนั้นเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นป๊อปอัพมาร์เก็ตเล็กก็อาจจะไม่มีเรื่องของการถ่ายรูปแต่ว่าเราทำยังไงที่ว่าเราจะต้องเป็นคนนี่แหละพวกเราจะต้องช่วยกันนะฮะเป็นเหมือนกับคนขายเป็นเหมือนกับตัวแทนของสตรอเบอรี่ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้อีกทีนึงก็ผมชอบผมแล้วผมว่าสิ่งนี้คือของเราเกิดผมเป็นแหล่งที่คนมาร่วมกันแล้วก็มาทำบุญกับน้องๆนะฮะวันเกิดถ้า
ผมอาจจะทำงานติดภารกิจนะฮะไม่สามารถที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสมาในวันนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมครับก็หลังจากนี้ก็ทานข้าวนะครับแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะฮะแล้วก็เดินทางกลับบ้านในรายการนะครับใครครับเพื่อนใครที่จะค้างต่อนะฮะมีนะครับโอเคค้างต่อก็ขอให้เรียกว่าเติมเต็มนะครับผมช่วงเวลาพักผ่อนให้เต็มที่ที่สุดวันลาก็เดี๋ยวเราจะไม่ใช่ก็ครับก็จะเป็นกล้องฝากด้วยละกันครับให้ต่อยอดมาช่วยกันด้วยจะเป็นช่องทางไหนก็ตามวันนี้ก็ถ้ามีอะไรไปติดต่อไปก็ดีก็ดีถือว่าคุณหนุ่มคุณหนุ่มหมดแล้วหมดแล้วจริงแล้วจริงของดีๆเขามาโชว์ก่อนทานใหญ่มากทานเปรี้ยวแต่ว่าหลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะฮะอร่อยที่สุดเลยกระบะเขาบ้ากันผมว่าหลังจากนี้ชาวบ้านนี่น่าจะเห็นแล้วว่ามันไปก็ผมหวังว่าเดี๋ยวราชพัฒน์น่าจะเสร็จน่าจะมีนะเดี๋ยวเกษตรกรรมน่าจะมาช่วยแต่ส่วนมากที่นี่จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับคือชี้นิ้วได้เลยว่าส่วนไหนของใครที่ยาฆ่าแมลงก็ส่วนมากเนี่ยจะไม่ใช้กันเพราะว่าเขาลดต้นทุนด้วยการที่ว่าเขาใช้ปุ๋ยที่ไก่นะครับไม่มีผสมที่ไก่ก็ยาฆ่าแมลงยังไม่ค่อยใช้เพราะว่าเนื้อที่เขาค่อนข้างเยอะแล้วก็เจ้าของมีหลายไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปก็อยากให้ทุกคนเอาข้อมูลตรงนี้แล้วก็ไปช่วยกันคิดต่อยอดหรืออะไรในรูปแบบของตัวเองนะครับต่างไปแค่นี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรื่องพันคือน่าจะขอบคุณใช่ฝั่งเทพก็โรงเรียนคุณป๋าด้วยป๋าที่เป็นสื่อขอบคุณค่ะก็แค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่จบก็เสร็จแล้วนี่ก็คือตลาดนัดเอกดอนนี่เขาเขียนอันนี้จังเป็นซุ้มที่เข้าไปลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยน
ซอยนะที่บ้านร่องกล้านะครับที่ยาสีร่องกล้านะครับจังหวัดพิษณุโลกนะฮะก็หลังจากนี้ใครที่แวะเวียนมาเที่ยวนะครับแถวนี้นะฮะก็เดินทางมาได้เลยครับผมวันนี้ผมก็ได้ผลไม้แล้วก็ผักนะติดมือกลับไปนะครับมีเป็นที่แครอทนะฮะบุยมาเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะเสียบพันธุ์ที่นี่สตรอเบอรี่อร่อยมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากกินสตรอเบอรี่ของเมืองไทยนะครับผักราคา80ที่อร่อยแท้จริงนะครับต้องมาที่บ้านร่องกล้าครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้วันนี้ดีครับวันนี้แฟนคลับนะฮะมากันเยอะมากๆแล้วก็สำคัญนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากๆเช่นกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับกิจกรรมยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีต่อๆไปเรื่อยๆนะครับถึงปีหน้าเลยนะฮะขอบคุณครับคุณยายครับผมมีตาให้ด้วยนะอยากให้มันสดร้อนเลยครับก็ลุงใหญ่ครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นการชมสวนการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับคิดว่าปีหน้าจะทำต่อปีหน้าทำต่อไหมทำครับทำครับทำที่นี่ครับทำที่นี่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังช่วยสนับสนุนตรงนี้ต่อไปที่สำคัญนะคนเดียวไม่ได้ครับผมทั้งภาครัฐนะฮะโรงเรียนคนในชุมชนนะฮะที่สำคัญท่องเที่ยวด้วยครับผมต้องการ4สิ่งนี้ครับตอนนี้นะฮะช่วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นที่ณเดชน์ทำไว้เขาก็ให้คอนเซ็ปต์ก่อนหน้าก็ยังคงเก็บบรรยากาศกันอยู่นะครับสูงไหมคะสูงไหมคะนี่ก็เราจะเก็บบรรยากาศตลาดนัดเด็กน้อยตอนนี้ก็แยกย้ายจะเพียนถ่ายให้หน่อยเนี่ยยังไม่ได้เขาให้เหรอใช่ค่ะเขาให้เอ้าเดี๋ยวไปเอาก่อนเดี๋ยวไปนี่เป็นสัญลักษณ์ครับผมบรรยากาศก็กำลังแยกย้ายกับต่อเข้าไล่เลยไงไม่ครับผมมาต้องรอให้น้องกัดต่อเตียงถ้าแกเรารู้จักนะมาไล่เนี่ยเราไม่ใช่เขาพักนี่ก่อนคืนไงหรือว่ากลับเลยกลับนะน้องเขาไปจัดการอ๋อมาติดตัวละเรื่องนี้แกมาครับถ้าแกมาช่วยเราจับตัวนี้เราไปรอแกกลับบ้านครับทำได้ทั้งวันงานเราเนาะถ้าเราไม่อยู่เสียสละครับจะเก็บนี้มาเก็บช่วยชาดีมีข้าวของตรงนี้ตรงนี้จะเสร็จนะครับว่าเขาก็มาเราภรรยากันสาวดีสาวพอดีครับแล้วตอนที่ว่าไล่ที่ว่าสตอไอ้สับรถนะสับรถอยู่ตรงไหนต้องไปสังเวียนไปครับผมจะกลายงานเดี๋ยวกลับเราต้องไปดูดิย่อก็กินอร่อยมากนะผมเอามันเนี่ยรถอยู่ไหนผมให้ผมต้องไปกูติดรถผมจอดโน่นหน้าไอ้หมูกระทะโน่นหมูกระทะของไอ้เจ้าโออ่ะผมให้ครับโอ้โหกินนี่ดีมากผลิตของเตี้ยได้2กิโลจะให้นักเด็กผมให้ครับมาผมให้ครับเป็นอะไรเสาวรถเหรอครับเสาวรถล็อกป่าเมื่อก่อนทางพ่อแม่เขาทางพลาให้ปลูกรู้ลักษณะนี้แต่หวานมากถ้าปอกแล้วลักษณะนี้กินผมนะฮะหวานมากนักเด็ดแล้วดินปลูกกระถางปลูกอะไรได้ไหมได้ครับผมกระถางใหญ่หน่อยครับผมเพราะว่าผมเป็นตึกไงครับได้แล้วมันเลื้อยเป็นไม้เลื้อยป่ะต้องเอาหลักวางป่ะครับผมหลักนะอ๋อรูปมันจะเป็นโสรถเลยเหรอไม่ไหวมันก็ต้องวางนี่ฮะอ๋อแล้วปกตินะในป่าเนี่ยปีหนึ่งครั้งแต่ผมมาปลูกปีกายเนี่ยติดทั้งปีเลยเขาว่า
ถ้าแม่ถ้าสับปะรดปากทั้งปีบ้าถ้าผมบอกเนี่ยเออถ้าเราไม่ทำของสารเราก็ผมบ้าจริง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 ต้นอยู่ในติการซีเลยผมรู้กินดีที่นัดเด็กเขาชอบมากเลยนะสองอาทิตย์แรกก็ห้าสิบสิบกิโลให้มันได้ได้ได้ไอ้คุณครับครับยอดแก่ข้อกับหมูสับเยอะมากขอบคุณเลยครับปกติขายต้นเท่าไหร่ปกติผมขายเพื่อนให้เขาว่าต้นละ10บาทให้ไปอ๋อได้ไม่ใช่จะโปรโมทให้ครับได้เผื่อใครมาว่าบ้านก็เข้าไปถามผมชื่อเท่อยู่ที่กับสนามนะครับคือตามป้ายว่าหลานโมรักการเยอะเลยฮะอ๋อได้ที่ทางบันไดขึ้นบ้านอ๋อได้ได้ก็ปลูกดอกสักุระต้นไม้ประดับบ้านดอกสักุระนี่มันปลูกในกระถางได้ไหมได้ครับผมแต่จะปีสองปีก็คือรากไม่พอตัวไวมากอ๋อรากไม่ไปนะที่นนทบุรีลูกเขยผมเป็นคนไทยนะท่านปลูกโตแต่ไม่มาแต่ดอกต้นสักุระนี่ถ้าเราจะใช้ยกกินสุดยอดมากอร่อยอ่ะอร่อยกินกับอะไรอ่ะกินกับกล้วยกับรากอ๋อเหรอคือต้นตัวแม่ตัวแม่ผมมาพี่น้องชายเนาะถ้าเราเปลือกมันหนานะมั้ยครับอย่างเช่นผู้ชายเราเอาไว้รับขาวผู้ประสานรู้สึกไม่ค่อยแข็งบำรุงกำลังเหรอครับอุ้ยไอตัวสักุระเนี่ยนะพญาเสือโคร่งเนี่ยนะตัวแม่นะตัวแม่ครับที่มีตัวแม่แต่ตัวผู้อ๋อกินอะไรมันกินยอดเนี่ยนะไม่เปลือกของมันตัวนี้เนี่ยไม่ใช่นะเป็นตัวผู้ของมันตัวหนาขนาดนี้อืมเขาหน้าตามาต้องการปรุงเหล้าได้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 เดี๋ยวว่างๆแอบมาขนาดคนเช้าขาวเนี่ยต้องมีเนี่ยเออ56ขนาดเด็กเช้าเนี่ยตามมาพิซซ่าเกิดมาป่านนี้อายุว่าใกล้ๆ60เนี่ยแหละคือเรากินสมไปทุกอย่างต้นไม้ทุกต้นถ้าเราจะใช้เนี่ยเป็นยาทั้งเองแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็มันทิ้งเหมือนนะโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเดินไปเดินมาครับเจอป่าเทพให้ต้นสับปะรดมา2ต้นใจดีมอบอกวันนั้นมาเที่ยวมาเที่ยวอันนี้ในป้อมอะไรนะเขาไว้เฝ้ายามคนเข้าคนออกอ่ะไม่ครับอันนี้เอาไว้เช็คไอ้รถขนผักออกครับอ๋อรถเที่ยวเที่ยวผักใช่ป่ะใช่ครับต้องนั่งเฝ้าทุกวันครับอ๋อแล้วทำไมเขาจะเป็นลงเป็นทุนกันนะลงหุ้นกันเหรอไม่ครับคือเก็บค่ารถครับจะได้ช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยจะได้ซื้อเอาไปทำสร้างทางครับอ๋อก็คือเป็นการให้เขาบริจาคให้เพื่อผ่านทางทำถนนเนี่ยนะใช่ครับเรียกว่าป้อมอะไรอร่อยแล้วค่าขนมได้ให้กินเดี๋ยวจะกินข้าวมันหนักผิดปกติป่ะไอ้โดนพุงแล้วก็หนักกระเป๋าเปล่าหนักใช่ข้าวผัดมีเนาะมีค่ะผัดกะเพราง่ายๆลอกกับหิวข้าวท้องไส้ไม่ค่อยดีวันนี้ก็เลยกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวบ้านตะหน่วยครับบ้านตะหน่วยว่ากันไปไปเลยพี่ผ่านไปดูข้อมูลกันไป
ขอทิ้งหมดยังขอทิ้งหรออ๋อนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ไหมอ่ะเดินทางปลอดภัยค่ะกินข้าวร้านตะนวยครับผมที่ลองกาสดจากงานช่วยครูเชิญมาเลยแล้วก็กลับแล้วกินข้าวเก่าตรงไกลๆไม่ได้หรอกเมื่อคืนพักที่บ้านนี้ที่คลองถ่ายช่อง3เนี่ยบ้านนี้ป้าแจ๋ว
ที่ป้าเกี่ยวกับกองถ่ายมาช่อง3หลังนี้เหรไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยปูลมโลปูลมโลลองกาลองกาครับเย็นนะไม่ต้องใส่น้ำแข็งถ้าผ่านครับมือไม้อ่อนๆนะโหได้อยู่เขารับปุ๊บเขาจับเขาเฉยๆเขาไม่ได้ขอบคุณค่าผมค่ะคือแม่เขาจะแกล้งซื้อแกล้งซื้ออากาศดีคือ16องศาพิมพ์แล้วเดี๋ยวพาไปดูทางข้างทางให้ตลอดสองข้างทางนะไว้ถ้าสัญญาณดีแล้วลานหินปูนผาชูธงมันจะมีผาชูธงนะลานหินปูนลานหินแตกรีบไปครับเดี๋ยวคือขับโลกมืดชาร์จแบตไปในรถโอเคไปกันเลยขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามที่ลานหินปูนแล้วก็ผาชูธงถ้าคนไม่เยอะนะไปดีกว่ารอของฝากแป๊บได้ไหมครับ
กินร้านตาหน่วยตาหน่วยตาหน่วยต่อนี่ตาหน่วยตาหน่วยตาหน่วยนี่ครับลองกล้าโพลมโลดและร้านตาหน่วยเลยกาแฟสดมีข้าวอาหารตามสั่งเลยไปแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวร้านหิมปุ่มนี่ครับก็มีร้านตะหน่วยนิสนิทแล้วก็ตรงนี้ก็มีร้านหมูกระทะน้องโอ๋นะครับคือนั่งกินตรงนี้เดี๋ยวจะกลับแหละอัดยาหมาใครเนี่ยน่ารักจริงเลยเจ้าตูตัวจริงก็เมาจุดนี้เขาก็จะนับรถผักครับมีป้อมมีเที่ยวมีเตี้ยวเขาก็จะเก็บเที่ยวเวลาขนผักออกเพื่อจะทำถนนรวบรวมซื้อปูนซื้อหินมาทำถนนนะครับก็เป็นขนบธรรมเนียมเป็นระเบียบเป็นกฎของหมู่บ้านนะครับเขาก็จะมีคอนคอยเก็บเที่ยวเที่ยวรถผักผ่านเต็มลำทุกคันที่ผ่านก็คือเขาก็จะแจกตั๋วก็จะนับรอบว่าออกเข้าออกกี่รอบแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการผ่านทางของเขาโอเคนั่งกินข้าวร้านตะหน่วยครับเสร็จแล้วก็ให้ชมบรรยากาศบ้านล่องกล้านะครับผมต้องใครเกียร์ต่ำนะครับที่นี่รถก็เป็น 4-wheel กันทั้งนั้นเลยก็พืชก็เป็นผักกระหล่ำนะครับพวกหัวไชเท้าซ้ายจะเป็นลานจอดรถแล้วก็รถเข้าจะมีรถนำเข้าไปเที่ยวภูลมโลลานจอดรถมีร้านข้าวมีอะไรเลยที่ฝุ่นมันจะอันนี้หน่อยเขาก็จะพรมก็จะเป็นเกษตรกรรมเ
ันนี้ก็เขาก็จะสนับสนุนสตรอเบอรี่นะแล้วก็พวกสับปะรดพวกบัวหิมะเป็นสมุนไพรนะครับผมว่ามีประเด็นเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องมันร้อนเนี่ยไว้หน้ากระจกครับผมต้องไปถ่ายสตรีทวิวลืมไปมีข้อความเข้ามาว่าลืมสตรีทวิวตรงหน้าป้ายส่วนนี้ก็จะเป็นสุดเขตควบคุมสน.สน.อะไรเนี่ยปท.พิโรจน์ที่2นะครับเดี๋ยวค่อยไลฟ์ตอนปีนปลานหินปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะติดวิวตรงหน้าทางเข้านี้ก่อนของ Google Map นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับลานหินปุ่มก็จะถึงเนี่ยครับสะพานแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านลองกาเนี่ยที่จะไปดูซากุระที่ภูรมโรนะครับเราต้องมาจอดรถที่บ้านลองกาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมีรถของหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านครูเทียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลานจอดอู้